จับตาแพรรี่ฟอร์ดนะครับสอแววรักร้าวขึ้นสเตตัสเศร้าไลฟ์ทั้งน้ำตาถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์อีกครั้งนะฮะสำหรับคู่ของแพรรี่ไพวันนะครับกับหนุ่มรุ่นน้องน้องฟอร์ดปกรณ์ศักดิ์หลังจากที่แพรรี่ตั้งสเตตัสเศร้าใน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าร้องไห้กับตัวเองและยังมีตุ๊กตาคู่นะครับที่ลงเป็นภาพขาวดำพร้อมอีโมจิร้องไห้จนคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแพรรี่ฟอร์ดจะเลิกกันแล้วโดยหลังจากที่ถูกจับตาเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาแพรรี่ก็ได้ออกมาโพสต์คล้ายกับว่าตัดพ้อเรื่องของความรักนะครับว่ารักแฟนคนนี้มากบางทีแอบคิดแทนและปกป้องเขาในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่คิดหรือมองมุมเดียวกันห่วงเรื่องความใจกว้างและเกรงใจคนอื่นของเขาจนบางครั้งก็นำความลำบากใจมาให้ตัวเขาเองสำหรับตนมองว่าความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์จะยั่งยืนและงดงามก็ต่อเมื่อเราเข้าใจขอบเขตและความชัดเจนของมันเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติเคารพหรือแม้แต่พยายามไม่ล้ำเส้นไปในจุดที่เกินเลยต่อความชัดเจนของความสัมพันธ์ที่มีอยู่และได้ทิ้งท้ายไว้ว่าปลอจนถึงตอนนี้ดิฉันก็ยังรักแฟนของดิฉันนะคะในขณะเดียวกันนะครับโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปที่แพรรี่ได้ออกมาไลฟ์นะครับเปิดใจถึงสาเหตุของเรื่องนี้ทั้งน้ำตาและมีเพจที่ออกมาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการที่ฟอร์ดสนิทกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีการถ่ายคลิปลง TikTok คู่กันและในช่องของผู้หญิงคนนั้นนะครับก็มีแต่ลงคลิปฟอร์ดคลิปทั้งคู่คลิปฟอร์ดคนเดียวทั้งที่ฝ่ายหญิงก็มีแฟนแล้วแต่ไม่ค่อยลงคลิปคู่กับแฟนตัวเองเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงอีกฝ่ายว่ามีความจริงใจให้เพื่อนจริงไหมโดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่10ตุลาคมใน Facebook ของแพรรี่และฟอร์ดยังคงขึ้นสถานะคบหาดูใจกันอยู่นะครับส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะขอบคุณข้อมูลดีจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ